สำหรับท่านที่สองนะครับเป็นเชิญนายวิชัยบรรณศักดิ์นะครับนายกเทศบาลนครปากเกร็ดครับเสียงปรบมือกับท่านด้วยครับผมท่านที่สามครับนายชัยวัฒน์แย้มหน้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับเสียงปรบมือกับท่านด้วยท่านที่สี่ครับนายกิติภูมิแสงเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ขอเสียงปรบมือกับท่านครับเพื่อท่านที่ห้าครับนายพงศธรศรีเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับผมนี่คือผู้นำผู้ใหญ่ที่นะครับให้ความรักความดูแลเป็นที่เดียวกับแม่ๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ครับและพร้อมกันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกธงชัยเดชประเสริฐนะครับได้กล่าวพูดถึงน้องในอั้นสักนิดนึงครับแล้วก็ถือว่าประการอวยพรวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยครับเรียนเชิญครับครับขอกราบสวัสดีหมอบหลวงยุพดีสิริวัลนะครับท่านสสชัยวัฒน์แย้มหน้านะครับท่านนายกกบบางละไก่นายกโจบางละน้อยบรรดาลิขิตแฟนเพลงที่หลงไหลในเพลงลูกทุ่งและศิลปินลูกทุ่งคือหลานหลายอันกาดบัณฑิตจะปาสินแชมป์200สมัยแห่งรายการไม้ทองคำปลดหนี้มาเป็นมุกครับเป็นมุกทางน้องไม้ปลดหนี้ไม้ปลดหนี้เสียงโชคนะครับนักร้องยอดกตัญญูเจ้าของฉายาลูกชายแห่งชาติลูกชายแห่งชาตินะครับจากการที่ผมได้พบเห็นในวันนี้ผมเชื่อว่าเพลงลูกทุ่งจะอยู่คู่กับประเทศไทยของเราจากรุ่นสู่รุ่นไปยังลูกหลานตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องไลอ้อนกาดประดิษฐ์จำปาสินจะเป็นดาวรุ่งใหม่ของวงการลูกทุ่งและจะเป็นดาวข้างฟ้าต่อไปในช่วงเวลาปี2566หลายครอบครัวอาจจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างผมขอกราบพระราชนาหลวงปู่สายแห่งวัดบางรักใหญ่พระสยามเทวาธิราชจงปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หยุดอยู่เฉพาะปี2566ส่วนในปี2567ขอกราบพระราชนาหลวงปู่สายพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของประเทศไทยเราจงโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีพลังที่แข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆหน้าที่การงานร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกๆคนครับขอขอบคุณเสียงร่วมมือกับท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐครับขอให้เป็นดาวข้างฟ้าตลอดไปครับเหนือฝันนักร้องลูกทุ่งที่ผ่านมาทุกคนปรบมือให้ดังครับและขออนุญาตตรงนี้ขอรบกวนท่านและทีมงานสักอีกสักครู่หนึ่งครับเราจะเรียนเชิญสำหรับท่านหม่อมหลวงยุพดีสิริวัลนะครับที่ปรึกษาองค์การโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับและเลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันนะครับและเป็นและเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพของทีมสาวนนท์ขึ้นเวทีพร้อมมอบอะไรกับน้องไลอ้อนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับช่วงนี้รบกวนท่านนะครับอยู่บนเวทีด้วยนะครับเพื่อความอบอุ่นและเพื่อความยิ่งใหญ่ของนักร้องที่และหลายท่านฝากความหวังเอาไว้กับข่าวดีครับวันที่6เมษายนท่านบอกว่าพบกันที่นี่ครับผมประมือกันด้วยตอนนี้นะครับเรียนเชิญครับท่านหม่อมหลวงยุพดีสิริวัลครับที่ปรึกษาโครงการ To Be No. 1แล้วก็เลขามูลนิธิ To Be No. 1นะครับและรวมถึงเจ้าภาพทีมสาวนนท์สส
สียงปรบมือด้วยนะขึ้นเวทีเพื่อมอบอะไรกับน้องไรอันนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะร่วมกันถ่ายรูปด้วยกันนะครับนะครับนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยอบอุ้มและดูแลน้องชายคนนี้ให้อยู่ตลอดรอดฝั่งแล้วก็ยืนยาวตลอดไปนะครับไม่ว่าท่านใดไม่ว่าท่านใดจะเป็นเจ้าภาพหรือไม่หรือว่าเป็นคนที่คอยรักชื่นชอบชื่นชมในตัวน้องถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เล็กเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของน้องทุกๆคนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็รบกวนนะครับให้ร่วมในการถ่ายรูปด้วยกันนะครับผมเราจะถ่ายแบบหน้าตรงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนเชิญครับทีมสาวนอนนะครับขึ้นมาหมดหรือยังเอ่ยครับผมเดี๋ยวถ่ายจากข้างหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อความยิ่งใหญ่ของน้องนะครับเดี๋ยวเราจะหันหลังและถ่ายลงไปให้ครบกับทุกท่านด้วยนะครับกล้องพร้อมนะครับเก็บภาพนี้เอาไว้แล้ววันที่6เราเจอกันอีกนะครับตอนนี้ต้องขอเวลานิดนึงกับทีมสาวนนท์นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นชุดแรกในวันนี้นะครับร่วมด้วยกับทุกท่านที่มาร่วมให้แรงใจน้องนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วถ่ายรูปนะครับนะครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะเฮกันหันหลังแล้วเฮกันนะครับผมข้างหน้าถ่ายหมดหรือยังเอ่ยพร้อมนะต้องข้างหลังเวทีนะเดี๋ยวเราจะให้น้องหันหลังแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วรวมถึงทีมเจ้าภาพนะครับหันหลังให้กับผู้ชมแล้วก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกันลุกขึ้นมาแล้วก็โบกไม้โบกมือให้เฮฮากันเต็มที่ไปเลยฮะเดี๋ยวขอที่กล้องนะครับขึ้นสูงบนก่อนนะถ้าน้องครับเชิญนะครับหันหลังให้กับท่านคนดูนี่เองครับและทีมงานด้วยนะครับอย่าบังยูชีนะทำได้เยอะเลยยูชีผมสำหรับพี่น้องนะครับที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตของน้องไรอันนะครับถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาครับลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเราจะได้เก็บภาพจากมุมสูงลงไปนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าน้องมีคนที่รักและคนที่คอยอบอุ้มเมตตามากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวที่แบบในอ่านมีใบไหมลูกมีใบอยู่ใช่ไหมลูกมีใบใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ในอ่านเป็นคนรับดีกว่าเพราะว่าโอเคครับเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดวันนี้ปากหวานอย่างนี้รับตายเลยจ้าพร้อมเลยครับผมพร้อมเลยครับข้างหลังพร้อมเลยฮะพร้อมเลยครับร้องรับเลยครับมา1 2 3ชูมือในอันนับ1 2 3ได้กันสักเวทีด้วยสายใหม่อร่อยไหมครับแม่นี่คือกำลังใจและคนที่คอยเอาคุ้มดูแลน้องขอบคุณมากมากครับตบมือกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเราด้วยครับผมขอบคุณครับและก็ตบมือกับทีมสาวนนท์ด้วยจะพังยาวเลยขอบคุณมากครับวันนี้แม่ครับผมฉีดสายไหมเอาไปเก็บไปกินที่บ้านด้วยนะครับแม่ขอแป้งหน่อยผ่าแป้งให้พี่ใหญ่ผ่าแป้งไม่ใช่ไหมไม่หรือว่าเอาแป้งมากินกับสายไหมอ๋อเอาแป้งหน่อยจ้ะพี่ใหญ่เข้าใจไหมเนี่ยครับเป็นไงเอ็กสวยพี่ใหญ่เข้าใจมาเล่นทีมาเล่นทีเราตรงกันนะพวกเราครับคอนเสิร์ตยังไม่ได้จบนะครับเราจะเล่นเพลงอีกเอาเวลาแป๊บนึงนะฮะ
ติดล้อช่างหัวใจครับ